วัสดีครับผมบอนไซการ์เดเนอร์นะครับสวัสดีถึงสมาชิกนะครับผู้หลงไหลบอนไซทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับอยู่ในช่วงอัปเดตไม้นะครับเป็นไม้ปอทะเลนะครับอีก2ต้นนะครับจากถัดจากต้นแรกนะครับต้นที่1นะครับใน EP 1ที่ผมได้กล่าวใน EP 1นะครับว่าจะมีการอัปเดตอีก2ต้นนะครับทั้งหมดคลิปนี้เป็นการอัปเดตต้นปอทะเล3ต้นนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็น EP 2นะครับตอนจบนะครับเป็นการอัปเดตนะครับต้นระยะไม้หลังจากการขุดนะครับ1เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งการเจริญเติบโตของมันนะครับในช่วง1เดือนนะครับที่ผ่านมาช่วง1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับต่อจากต้นใน EP 1นะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมไม่ได้ดูนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ผมจะติดไว้ที่ตัวไอ้ด้านบนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ครับต้นนี้จะเป็นต้นงามนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะครับเป็นต้นงามซึ่งมันจะมีงามสองงามต้องสองแฉกนะครับสองแฉกขึ้นมาเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมนะฮะไม้ต้นนี้ออกไหมครับว่าจะนิ่มในรูปแบบไหนในทรงไหนนะครับพอจะเดาออกไหมครับพอจะเดาไม้ออกไหมครับว่าน่าจะเล่นในรูปทรงครับในเมื่อมันเกิดมากในลักษณะนี้นะครับมันมาอยู่ในมือของผมในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเล่นในส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนในสำหรับผมนะครับผมจะเล่นมันในรูปทรงของไม้ตกกระถางนะครับแล้วก็หรือว่าไม้ย้อยนะครับได้ทั้งหมดนะครับตกกระถางว่าไม่ย้อยนะครับเราค่อยดูฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหมาะที่จะทำเป็นไม้ย้อยหรือว่าแค่ตกกระถางซึ่งต้นนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าต้นที่1 นะครับที่ผมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าต้นนั้นเป็นการเจริญเติบโตนะครับในอยู่ในช่วงขั้นที่2นะครับอยู่ในระดับที่2ของการเจริญเติบโตของมันเพราะว่ามันเร็วอยู่ในขั้นที่2ครับซึ่งต้นนี้มันจะอยู่ในระดับสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็มันยังมีกิ่งงอกเงยนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดูครับตามโคนนะครับตามโคนแล้วก็บนลำเลยนะครับก็มีเต็มไปหมดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอยู่ในช่องอยู่ในระดับสุดท้ายของการในจำพวกในพวกของมันนะครับ3ต้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามันเป็นอยู่นะครับมันไม่ตายก็บุญแล้วมาดูครับว่าผมจะบอกฟอร์มนะครับว่าคร่าวๆนะครับผมจะเล่นมันในรูปแบบไหนนะครับซึ่งต้นนี้นะครับพอมันระบบรากแข็งแรงแล้วนะครับผมก็จะจับมันเอ็นลงมานะครับจับมันเอ็นลงมาครับแล้วก็ผมจะใช้ตานะครับหรือว่าใช้กิ่งที่ออกมาณตอนนี้นะครับตัวแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันหักว่ากิ่งอ่อนผมก็จะใช้ลวดดัดนะครับไปในด้านนู้นนะครับไว้ในโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเข้าลวดกันนะครับมาคัดกิ่งเข้าลวดกันนะครับตามนั้นคือใช้สิ่งนี้นะครับซึ่งผมจะใช้มันจะจับไม้นะครับก็คือจะเปลี่ยนองศาให้กับมันนะครับให้อยู่ในระดับนี้ให้อยู่ในระดับนี้นะครับในระดับนี้เพื่อที่กิ่งนี้นะครับเพื่อที่กิ่งนี้ผมจะใช้
ใช้เป็นยอดนะครับไปใช้เป็นลำขึ้นไปนะครับการคาดการในช่วงแรกๆนะตอนนี้นะครับก็เป็นลำอีกทีนึงแล้วก็เราเก็บกิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับไว้ก็ประมาณนั้นนะครับที่ผมต้องเก็บไว้ก็ตานี้นะครับที่ต้องทนุถนอมมันแล้วก็กิ่งนี้ใน 2-3 กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เห็นว่าเพื่อนๆเห็นนะครับครับต้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวที่นั้นที่ผมได้แนะนำได้อัปเดตนะครับเพราะว่าไม้มันกำลังเติบโตกำลังยังไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีตาไม้นะครับกำลังงอกออกมานะครับโตออกมานะครับผมคิดว่าด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าไม้นะครับว่ามันสร้างแล้วนะครับเป็นเมืองกับว่ามันสมานแฉแล้วนะครับนี่เป็นต้นที่1 นะครับต่อไปครับเป็นต้นที่2ต้นที่2นะครับถัดจากต้นใน EP 1 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นเด็ดกันครับที่ผมอยากจะสร้างให้มันคู่อยู่กับผมนะครับก็คือเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับขอเปลี่ยนที่นะครับครับต้นนี้จะเป็นไม้เป็นไม้ตรงกอนะครับไม้เดิมเป็นไม้ตรงกอทั้งหมด5ลำนะครับ1 2 3 4 5ทั้งหมด5ลำครับซึ่งทุกลำมีกิ่งออกมาเต็มไปหมดแล้วนะครับเกือบฟูแล้วซึ่งผมได้บอกว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับอยู่ในระดับที่1 นะครับจากทั้ง3ต้นนะครับในต้นมันนะครับที่ผมได้คุณมาครับดูรอบต้นนะครับรอบต้นเพราะว่าตอนนี้มันใบมันยังถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันแก่เมื่อไหร่นะครับใบมันจะเขียวแล้วก็มันจะมันครับมันจะสู้ไฟนะครับซึ่งเป็นต้นที่ผมสะดุดใจสะดุดตานะครับต้นนี้มากนะครับผมอยากจะทนุถนอมนะครับให้มันออกมาเวลาสร้างครับทนุถนอมให้มันออกมาได้สวยงามนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับมันยังไม่ได้เรายังไม่ได้คัดกิ่งไม่ได้ใส่ลวดดัดอะไรนะครับก็ดูแล้วงดงามนะครับดูแล้วจุดสายตานะครับผมก็เลยอยากจะทุ่มสนองมันให้ดีนะครับเพราะว่าต้นนั้นนะครับเป็นต้นที่พี่เขาต้องการไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องทุ่มสนองทั้งสองต้นนี้ให้โอเคนะครับให้ออกมาได้สวยงามและภูมิใจนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แค่อยากจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นเศษเล็กน้อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตของไม้หลังจากที่เราขุดนะครับของผมประมาณ1เดือนนะครับได้มาประมาณอย่างที่ผมได้ให้ดูนะครับได้อัปเดตนะครับประมาณ1เดือนกว่านะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับ1เดือนกับอีก7วันหรือว่า8วันนะครับประมาณเดี๋ยวลอง
ลองย้อนไปดูนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูต้นที่ผมคลิปที่ผมได้ขุดครับก็นับจากนั้นเลยนะครับโอเคครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเพื่อนท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อติชมอะไรก็สามารถติชมได้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับบอนไซนะครับเพื่อให้งานบอนไซของเราได้ลุล่วงและออกมาได้สวยงามนะครับวันนี้บอนไซเดลเนอร์